สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอแท็กนะคะก็คือสังเกตว่าจะเป็นเสื้อตัวเดิมกับคลิปที่แล้วก็คือโชว์ทำวิดีโอในวันเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ช่วงนี้ทำงานแล้วก็จะอัดเสาร์อาทิตย์แล้วพอดีวันเสาร์ก็ไปเดนมาร์กมาแล้วก็เลยอัดวันอาทิตย์วันนี้ก็คือรวบยอดไปเลยรวบยอดให้นะคะพอดีมีคุณแอมนะคะคุณแอมแท็กวิดีโอมานะคะให้ทำเป็นอะไรเป็น favorite lipstick นะคะ top 5top 5 favorite lipstick นะคะก็วันนี้โชว์ว่างนะคะก็เลยจะมาทำเป็นวิดีโอ response ของคุณแอมนะคะเดี๋ยวยังไงโชว์จะลิงก์ channel ของคุณแอมไว้ทางด้านล่างถ้าเกิดว่าสาวๆยังไม่รู้จักคุณแอมนะคะก็จะได้ไปดูวิดีโอของคุณแอมกันนะคะก็สำหรับลิปสติกของโชว์จริงๆแล้วโชว์มีลิปสติกหลายแท่งพอสมควรแต่ก็ถามว่าเลือกยากไหมสำหรับท็อปไฟก็ทั้งเลือกยากแล้วก็เลือกไม่ยากเพราะว่าไอ้ตัวที่ชอบจริงๆก็คือใช้มันเราใช้แบบใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช้แล้วใช้อีกใช้อยู่นั่นแหละมันก็คือแบบหยิบขึ้นมาง่ายหน่อยแต่ด้วยความที่แบบว่าแค่5เองเหรออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะที่ชอบจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่5ไอ้นั่นก็ชอบไอ้นี่ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรบอกว่า5ก็คือ5ก็วันนี้ก็หยิบมาเป็นแบบท็อป5จริงๆก็คือ5ลิปสติกที่โชว์แบบว่าชื่นชอบแล้วก็แบบปรับปรุงแล้วก็ใช้แล้วใช้อีกซื้อซ้ำอะไรประมาณนี้นะสำหรับแท่งแรกนะคะแท่งแรกนี่ก็จะเป็นของ MAC นะคะจะเป็นลิปสติกรุ่น Luster นะคะสี Hug Me นะคะเป็นลิปสติกฮักมีเนื้อลัสเตอร์ซึ่งโชว์ถ้าเป็นลิปสติกของแม็กนะคะโชว์จะใช้อยู่แค่ไม่กี่เขาเรียกว่าอะไรไม่กี่เนื้อเพราะว่าโชว์เป็นคนปากแห้งคือถ้าเป็นเนื้อแมตต์เนี่ยโชว์จะไม่ได้ใช้เลยจะใช้ก็คือเป็นลัสเตอร์แล้วก็เป็นครีมชีนนะคะที่แบบให้ความชุ่มชื้นหน่อยนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นเฟเวอริตของโชว์ก็คือจะเป็นตัวสีฮักมีตัวนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าสาวสังเกตจากในทูบอะค่ะสีมันจะเป็นแบบนูดชมพูเนื้อหรือโชว์อธิบายไม่ถูกว่าคือนะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าถ้าดูจากในทูบแล้วเปรียบเทียบกับอันโทนสีผิวของโชว์ค่ะโชว์รู้สึกว่าอันเนี้ยมันทาออกมาแล้วได้ความเป็นธรรมชาติได้ความนูดที่แบบธรรมชาตินะคะก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็เนื้อของลิปสติกผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่แห้งอะค่ะโชว์ทาแล้วรู้สึกว่าปากไม่แห้งปากไม่ลอกก็เลยชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแท่งเนี้ยจะเป็นแท่งที่สามหรือสี่แล้วจับไม่ได้แต่คือถ้าหมดแล้วก็ซื้อใหม่หมดแล้วก็ซื้อใหม่ตลอดนะคะสำหรับลิปสติกแท่งนี้ตัวสีฮักมีนะคะก็เดี๋ยวโชว์จะลองจะสวอชให้สาวๆดูว่าสีเขาเป็นยังไงสีของเขามันจะเป็นออกแนวชมพูอันเดอร์โทนน้ำตาลหน่อยนะคะเอ้าแล้วทำไมนะคะจะประมาณนี้นะคะก็เป็นสีที่จริงๆแล้วคือถ้าทากับปากอ่ะมันจะมันออกชมพูละเลื่อนนิดๆนะคะมันทำให้ปากโชว์บอกว่าดูแบบดูเป็นธรรมชาติโชว์ก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยทั้งนี้ก็เลยเป็นfavorite ของโชว์นะคะก็ของ MAC นะคะเนื้อลัสเตอร์สีฮักมีสำหรับแท่งต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นของ MAC อีกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่นSheen Supreme นะคะสี Impressive นะคะอันนี้จะเป็นอีกเนื้อนึงของ MAC นะคะที่ให้ความชุ่มชื่นอีกเหมือนกันอย่างที่บอกเพราะว่าปากโชว์แห้งมากโชว์ก็เลยชอบจะสังเกตว่าโทนสีเนี่ยจะออกโทนเดียวกันกับตัวฮักมีเลยเพราะว่าโชว์เป็นคนแบบว่าชอบอะไรโทนประมาณอย่างนี้ค่ะคือออกแนวแบบว่านูดชมพูหน่อยๆแต่ว่ามีอันเดอร์โทนแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นชมพูจะไม่ใช่แบบชมพูแบบแป๊ดอะไรเงี้ยเพราะว่าโชว์ไม่ใช่คนแบบขาวอมชมพูไงคะถ้าทาแบบเบบี้พิงค์อะไรพวกนี้มันจะไม่เข้าแต่ว่าถ้าเป็นชมพูน้ำตาลอะไรทบๆประมาณอย่างเงี้ยคือจะโอเคเงี้ยก็เลยชอบที่จะใช้โทนนี้เป็นพิเศษนะคะโดยสี Impressive เนี่ยจะเข้มกว่าสีฮักมีนิดนึงแต่ว่ามันจะอยู่ในโทนเหลือบเดียวกันแล้วก็
เนื้อของลิปสติกก็คือให้ความแบบว่าชุ่มชื่นเหมือนกันไม่ได้แตกต่างนะคะเพียงแต่ว่าตัวลัสเตอร์เนี่ยจะเชียร์กว่านิดนึงแต่พิกเมนต์ของตัวชีนสุพรีมเนี่ยจะแน่นกว่าแล้วก็มีความชุ่มชื่นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะอันนี้ก็เลยเป็นตัวเฟเวอริตชิ้นที่2นะคะสำหรับในคอลเลกชันของโชว์นะคะเป็นท็อป5สำหรับชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นตัวของตัวนี้นะโชว์ค้นพบหรือว่าโชว์เจอเนี่ยตั้งแต่ปี2012เนาะเมื่อกับเมืองไทยคราวที่แล้วอะค่ะก็ไปเจอของ Laura Mercier นะคะก็อันนี้ก็เพื่อนแนะนำให้ลองใช้ว่าเออเขาใช้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยสีที่โชว์ได้มาจะเป็นสีคาราเมลนะคะก็รู้สึกว่าชื่นชอบอีกเหมือนกันเพราะว่าสังเกตโทนสีจะคล้ายๆกันเลยอ่ะเออจะคล้ายๆกับฮักมีเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าทาออกมาแล้วจะไม่เหมือนนะอันนี้จะออกแบบว่าน้ำตาลกว่าอันนี้ก็จะแบบยังไงอ่ะชมพูพีชแต่ก็ยังคงโทนเดิมเอาไว้เพราะโชว์เป็นคนชอบโทนนี้อ่ะโชว์บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็สีนี้จะชื่อสีคาราเมลทาออกมาแล้วก็จะได้แบบความเป็นธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็แต่มันจะออกโทนส้มกว่าตัวฮักมีแล้วก็ตัวของแม็กนะคะแล้วเนื้อของลิปสติกเนี่ยก็เหมือนกับคล้ายๆกับของแม็กเลยคือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แบบทาแล้วปากไม่แห้งแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยเพียงแต่ว่ามันจะแบบลบเลือนเร็วนิดนึงอะค่ะคือเวลาทานอาหารหรือทำอะไรอย่างเงี้ยพอเม้มแล้วก็มันก็จะหลุดทรานสเฟอร์เร็วอะค่ะก็อันนี้คือจะเป็นสีคาราเมลของ Laura Mercier นะคะก็คือโชว์รู้สึกชื่นชอบกับเนื้อผลิตภัณฑ์เขาโชว์ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าโชว์กลับไปเมืองไทยครั้งหน้าเนี่ยโชว์คงจะไปดูสีอื่นมาเพิ่มมันนะคะเพราะว่ามันก็คราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นครั้งแรกไงก็เลยเอาอันแท่งเดียวก่อนอะไรเงี้ยเอามาลองเนี่ยแต่ปรากฏว่าใช้ดีโชว์ก็เลยโอเค เดี๋ยวกลับไปรอบหน้าก็จะเอามาเพิ่มดูสีอื่นเพิ่มนะคะนี่ก็จะเป็นสีคาราเมลนะคะของ Laura Mercier แท่งต่อมานะคะก็จะเป็นแท่งที่แบบราคาถูกลงมาหน่อยนะคะแต่ว่าโชว์ว่ามันใช้ดีนะจะเป็นของยี่ห้อ NYX หรือว่า NYX นะคะเป็นสีทาเรียนะคะเหมือนเดิมเป็นสีแบบว่าคล้ายๆเดิมอีกแล้วคือจะไม่ค่อยแบบถ้าเป็นเฟเวอริตของโชว์จริงๆจะไม่ค่อยมีสีที่แบบปู๊ดป๊าเท่าไหร่หรือมีสีแดงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้น้อยอะค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้บ่อยคือจะใช้แค่แบบออกงานหรือว่าไปงานแต่ว่าถ้าใช้ที่แบบเป็นประจำชีวิตประจำวันจริงๆคือจะเป็นพวกนี้นะคะสีของ NYX เนี่ยเป็นสีทาเลียลักษณะก็จะเป็นสีคล้ายๆกันกับตัวฮังมีโทนเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าเนื้อของครีมเนื้อของผลิตภัณฑ์เขาก็จะเป็นแบบเป็นลื่นๆเป็นให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ทาออกมาแล้วก็ปากไม่แห้งอะไรประมาณนี้โชว์ก็เลยชอบนะคะอันนี้เป็นสีเนี่ยค่ะเป็นสีทาเรียนะคะก็เลยชื่นชอบเป็นเฟเวอริตชิ้นที่4ของโชว์นะคะส่วนเฟเวอริตแท่งต่อมาอันนี้ก็จะเป็นของ MAC อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นลิปสติกนี้โชว์แบบว่าเฟเวอริตของโชว์ส่วนใหญ่จะเป็นของแม็กนะคะอันนี้จะเป็นสีเป็นเนื้อครีมชีนนะคะสีลาวิชชิ่งอะค่ะเป็นลิปสติกที่ได้มาเมื่อ2012พร้อมๆกับ Laura Mercier แต่ว่าสีที่โชว์ได้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบโชว์คิดว่ามันเหมาะมากกับสปริงซัมเมอร์เพราะว่ามันจะเป็นสีแบบว่าโคโรลอะค่ะเป็นแบบออกโทนส้มๆทาแล้วปากดูสดใสเหมือนอย่างที่โชว์ใช้วันนี้ก็คือเป็นสีนี้ละค่ะ Ravishing นะคะจากที่ swatch ให้ดูก็คือจะเป็นสีนี้นะคะจะเป็นออกแนวสีนี้จะแตกต่างจากเพื่อนหน่อยคือจะออกโทนส้มแบบว่า coral สี peach อะไรประมาณนี้โชว์ว่าเออมันทาออกมาแล้วสดใสคือมันเหมาะกับช่วงแบบ summer หรือว่าช่วง spring ดีอะค่ะก็เลยเป็น favorite อีกแท่งหนึ่งของโชว์นะคะที่โชว์เก็บไว้ใช้ตอนspring summer นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีเนี่ยคือมันสีมันจะอยู่โทนกลางๆอยู่แล้วเนี่ยโชว์ก็คือใช้ได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนหรือว่าอะไรเงี้ยในชีวิตประจำวันโชว์ใช้แบบสีนี้เป็นส่วนใหญ่สีแท่งนี้นะคะก็คือมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็ใช้ได้ทุกฤดูกาลนะคะนั่นก็คือท็อป5 favorite lipstick ของโชว์นะคะที่คุณแอมเขาแท็กมานะคะก็เป็นลิปสติกที่โชว์ชื่นชอบแล้วก็หยิบใช้อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็คิดว่าทำหมดแล้วก็คงจะซื้อใช้อีกนะคะก็จริงๆแล้วการทำวิดีโอแท็กตรงนี้ก็โชว์คิดว่ามันก็เป็นวิดีโอมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกนะคะคือได้เป็นการแชร์
ว่าเออเราชอบอะไรหรือว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าคนอื่นชอบอะไรแล้วก็บางทีเนี่ยการแชร์ตรงนี้นะมันจะอาจจะทำให้เราเจอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราชื่นชอบก็ได้นะคะโชก็เลยอยากจะชักชวนนะคะให้สาวๆมาทำวิดีโอนี้นะคะโชขอแท็กวิดีโอนี้ต่อทุกๆคนเลยนะคะถ้าเกิดว่างหรือว่ามีโอกาสก็ทำเป็นท็อป5 favorite lipstick ขึ้นมานะคะยังไงสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ